สวัสดีค่ะมาม่าห้างกะค่ะวันนี้มาม่าชวนมาจ่ายตลาดกันที่คอสโก้กันนะคะเป็นการมาคอสโก้ในรอบน่าจะ2เดือนกว่าๆมั้งนะคะที่ไม่ได้มาบ่อยก็เพราะว่ามาทีไรนะจ่ายเยอะทุกทีเลยค่ะก็เลยรอให้อะไรๆที่เราต้องซื้อที่คอสโก้เนี่ยมันหมดซะก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาสักครั้งหนึ่งโดนสกัดตั้งแต่ด่านแรกเลยจ้าบัตรสมาชิกหมดอายุนะคะต้องไปจ่ายเงินต่อบัตรก่อนที่จะเข้านะคะจ่ายไป 4,840 เยนนะคะต่อ1ปีค่ะที่บ้านเรายังเปิดฮีเตอร์อยู่เลยนะที่นี่เขาขายพัดลมกันแล้วค่ะไมโครเวฟนะคะประมาณ 10,000 บาทค่ะเครื่องเอสเปรสโซ่สีดำนี้ประมาณ 4,500 นะคะส่วนเครื่องนี้ประมาณ 3,000 บาทค่ะมัลติคุกเกอร์ใหญ่เหมือนกันเครื่องทำฟองดูค่ะฟองดูเมเกอร์Children Bookcase 12,980 โคมไฟแบบยืนนะ 18,480 อะไรอันนี้เคสไม้ใส่ได้หลายๆอย่างแบ็คออร์แกไนเซอร์เป็นไม้1,368 เยนเอาไว้ใส่ถุงซิปล็อกอันนี้จริงๆเป็นพลาสติก2,598ตะกร้าซักผ้าค่ะโอ้ยจริงๆชอบกล่องยี่ห้อนี้อ่ะ16ชิ้นเหรอ8กล่องรวมฝาเป็น16ชิ้น 2,398 ที่บ้านก็มีอยู่ 2-3 กล่องแล้วนะคะแต่ว่าถ้าซื้อแยกเราจะเลือกรูปแบบได้เนาะซื้อเป็นเซตแบบนี้เราจะเลือกไม่ได้อุ้ยแก้วนี้สีน่ารักจังเลยน่ารักไหมสี 2,298 มีหลายสีด้วยค่ะอุ้ยน่ารักแต่มันก็เล็กไปหน่อยเนาะดูข้างในเราใส่ได้นิดหน่อยใช้แก้วเยติเหมือนเดิมซื้อไปให้เด็กๆก็สีก็ไม่ได้กันอีกถ้าซื้อเซตนี้ก็มิลินก็ชอบแต่พี่มิโซคงไม่ใช้ถ้าซื้อเซตนี้มิลินก็คงไม่เอาสีแบบนี้ยากแหละใช้แก้วเดิมมักอันนี้ก็มีความมินิมอลดีมี4สีแก้วมักนะคะแก้วกาแฟ2,968แก้ว6ใบ 1,938 อันนี้ก็6ใบ 1,498 ชามราเมงค่ะรูปภูเขาไฟฟูจิ 3,298 4ใบสีน้ำเงินนี่เหมือนภูเขาไฟฟูจิจริงๆแหละจาน2ใบ 1,380ใบเล็กใบใหญ
กระเป๋าเป้ North Face ค่ะ 6,980 ยังหนาวอยู่เลยอุปกรณ์ outdoor มาแล้วสระว่ายน้ำคืออลังมากบ้านต้องใหญ่แค่ไหนถึงจะกางสระว่ายน้ำเท่านี้ได้54,800อลังมากเต็นท์ก็มาแล้วค่ะเป็นอันนี้17,777 LED ในสวนLED อันนี้ 3,980 ไว้ในสวนนะคะจริงๆปีที่แล้วหมอมาซื้อไปแล้วนะแบบเนี้ยไฟไม่ติดจ้าเอามาคืนแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อไปใหม่เลยยังไงดีถุงมือทำสวน12คู่1,180แต่เราจะเอาไปทำไม12คู่ซื้ออาหารกันดีกว่าหน่อไม้ฝรั่ง438น่ากินนะใหญ่ด้วย438องุ่นพันสองเก้าสิบแปดลูกเล็กจังมีสองสีอันนี้สวยกว่า 1.36 กิโล1,298อันนี้ดีกว่าขนมปังเราไปอบเองอันนี้คือยังไม่อบ724ก้อน768อันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าคนละรูปทรงออเรนจ์ชูการ์เมลอน998สีสวยเชียวแตงโม2,880แพงไปไหนแตงโมimport watermelon ส้มลังละ 1,798 แต่ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลย apple fuji 1,498 ค่ะลังละ 1,498 ก็ถูกนะเพราะที่ซุปเปอร์ลูกหนึ่งก็ประมาณแบบเกือบ150แล้วอะเบบี้กีวีคืออะไรลูกกีวีอ่อนเหรอคะกินยังไงไม่เคยเห็นเลยค่ะถ้าเป็นคนไทยนี่คือคลุกพริกเกลือสถานเดียวดูหน้าตาแล้วบลูเบอร์รี่1,498ก็ได้เยอะอยู่นะบีฟสตูปังขนมปังบีฟสตูของโปรดพี่มิโซะเลยเนี่ยทะเลปังขนมปังไส้แกงกะหรี่แต่มันจะอร่อยหรือเปล่าก่อน12ก้อน598เอาไปไหมให้พี่มิโซะเดี๋ยวต้องมีคนบอกว่าทำไมของพี่มิโซะเยอะทำไมของมิรินเยอะต้องมีคอมเมนต์ประมาณนี้คือก็ซื้อกระจายนะคะใครกินอะไรเจอของใครกินอะไรก็ซื้อนะไม่ได้ลำเอียงแต่อย่างใดองุ่นนี้ก็เมนลี่เป็นมิรินขนมปังทำแฮมเบอร์เกอร์458กี่ก้อน2 4 6 10ก้อนค่ะฟินิชมัฟฟิน12ก้อน438ขนมปังแถวใหญ่มาก428มันฝรั่งของคาวบี้ค่ะ798
colorful potato มันฝรั่ง3สีค่ะทุกคน798 3กิโลน่าลองเนอะแต่เมื่อวานที่หมาก็ซื้อมันฝรั่งถุงใหญ่มากจากซุปเปอร์มาแล้วอะฟักทอง2ลูก798ค่ะมะเขือเทศมะเขือเทศ998อันนี้มะเขือเทศหลายๆสี4598กล้วยค่ะทำไมกล้วยต้องป๊อปปูล่าตลอดเลยดูแล้วไม่ค่อยมีเขียวๆเลยอยากเอาไปทำกล้วยทอดอีกหัวไชเท่า195ทำไมตอนนี้แพงแล้วอ่ะข้างนอกนี่ประมาณ98หรือ100ต้นต้นเบบี้ลีฟ398ผักสลัด399 2หัวใหญ่ๆอันนี้แบบพร้อมกินค่ะ598 baby spinach 498อันนี้มาม่าชอบกินอยู่นะใส่สลัดมันก็เยอะนะเนี่ยเอาไปปั่นก็ได้นะคะใส่สลัดหรือว่าปั่นเด็กๆก็กินได้อยู่มันไม่ค่อยมีรสชาติหรือว่าเวลาทำแกงเขียวหวานแล้วน้ำแกงมันไม่ค่อยเขียวอ่ะเอาอันนี้ปั่นแล้วก็คั้นน้ำออกมาใส่ได้นะคะรสชาติกลิ่นของแกงไม่เสียด้วยแต่ว่าเขียวสวยเลย Sea asparagus 998ข้อไปทำอะไรกันใครรู้บ้างคะหน้าผัดจังเลยเหมือนเขาจะใส่สลัดเนาะแต่ดูแลดูหน้าผัดหน้าไปผัดน้ำมันหอย Beach 498ครึ่งกิโลเยอะไปไหมอ่ะจะกินทันไหมไปซื้อถุงเล็กๆที่ซูเปอร์ดีกว่ากะหล่ำเล็กๆค่ะเหมือนแขนงอะไรอย่างนี้นะอร่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าต้องลวกก่อนลวกก่อนที่จะไปผัดนะไม่งั้นมันจะมีความแบบขมๆเฟื่อนๆนิดนึง568ก้านเซลลารี่698นางไงโมะหรือยาไมโมะมันภูเขา568ที่บ้านก็มีอยู่ท่อนหนึ่งยังไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยนะคะต้นหอมญี่ปุ่นเยอะมาก598วันด้วยอวบเชียว5ต้นค่ะ5ต้น598เห็ดอันนี้จากรอบที่แล้วยังแช่แข็งอยู่เลยนะ998แชมเปี้ยนปะแชมเปี้ยนสดเห็ดหอมสด638หน้าไปทำฮัมบากุฮัมบากุใส่เห็ดอันนี้ดอกใหญ่ดีเอาดีกว่าเอาไปใส่หมูสับทำฮัมบากุเห็ดชิเมจิ498จริงๆแบบนี้เอาไปฟรีซไว้เลยนะคะใช้ง่ายอยู่ฟรีซแล้วถึงเวลาก็โยนลงหม้อเลยเป็นลิงกิแพ็คละ378โหเยอะนะเนี่ย378เอง298ค่ะไมตะเกะถูกเหรอเห็ดอันนี้ก็อร่อยนะแต่ว่ามันเยอะจังต้องชวนเพื่อนมาจะได้หารกันแบล็คเบอร์รี่ลูกใหญ่มาก899อันนี้ราสเบอร์รี่อ่ะ1198สตรอเบอร์รี่1980หอมใหญ่3กิโล 1,080 เยนหอมแดง899ข้างนอกก็ลูกแล้วประมาณบางทีก็98บางทีก็158นะคะ1ลูกข้างนอก
มินิพิต้าเบรด798พิต้าเบรดขนมปังอันนี้เขาว่าดังอยู่นะคะ980ออร์แกนิกปังออร์แกนิกปังข้างในมันก็จะแบบแนวๆโฮลวีทเนื้อแข็งๆนิดนึงแต่ว่าเขาเอาไปสไลด์แล้วก็แช่ช่องฟรีซก็เหมือนเก็บกินได้นานแต่มาม่ากินคนเดียวถ้าปังขนมปังแบบเนี้ยบูรองเชอร์กรีบูรองเชอร์กรี1180สีน่ารักเชียวขนมปังกระเทียมาน่ากินเนาะ1128ข้างในคือแบบไส้กระเทียมเนยกระเทียมฉ่ำๆดูนะสีน่ารักมาก1380มีโดนัท730ค่ะมัทฉะโลฟ1480เลมอนคัพเค้กค่ะ1498สตรอเบอรี่คัสตาร์ดเค้ก2380ทีรามิสุ2198ทีรามิสุเขาก็ดังนะเนื้อวัวกับเนื้อหมูผสมกันบดหมูบดเนื้อบดผสมกันขีดละ118อันนี้หมูบดหมูล้วนนะคะขีดละ75จริงๆถูกนะแต่มันเยอะๆน่ะเมื่อก่อนก็เคยซื้อเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้แบบซื้อไปแล้วรู้สึกใช้นานขี้เกียจเก็บเลยอันนี้เนื้อวัวบดค่ะขีดละ129อันนี้เนื้อสเต็กซื้อเนื้อสเต็กไปให้ป้าปากับพี่มิโซะสักหน่อยมิรินก็กินได้นะแต่มิรินไม่ชอบกินเนื้อวัวนะคะมาม่าไม่กินแต่มิรินไม่ชอบแพ็คเล็กสุด4,019Tenderloin steak แพงจังขีดละ1078 Ribeye steak ขีดละ899อันนี้ตัดหนาหน่อยไหมขีดละ318พอไม่กินแล้วเราก็จะไม่รู้นะว่ามันคือส่วนไหนเป็นส่วนไหนอันนี้ก็สเต็กเหมือนกันลิ้นวัวขีดละ648ลิ้นวัวนี่พี่มิโซะก็ชอบกินนะเนี่ยเนื้อวากิวค่ะตรงนี้เป็นหมูละเข้าสู่โซนที่เราคุ้นเคยอันนี้แกะค่ะแลมชาบูชาบูนะคะหมูสไลด์สำหรับชาบูชาบูขีดละ108อันนี้หมูสำหรับสเต็กหรือว่าทงคัตสึขีดละ108สันในหมู118ขีดละ118สเปริบค่ะซี่โครงหมูขีดละ129มันเยอะๆน่ะอยากได้เมื่อก่อนก็ซื้อนะแต่ว่าใช้นานมากกว่าจะหมดหลังๆเลยไม่ค่อยได้ซื้อละแต่ว่ามันสวยอยู่นะเนี่ยวันนี้คิดว่าจะมาเอา3ชั้นสไลด์แต่ว่าดูมันเยอะจังเลยวันนี้
ข้างหน้าก็มันละอย่าพูดถึงข้างในถ้างั้นไม่เอาดีกว่าขีดละ129นะคะอกไก่แพ็คละ1498 2.5 กิโลอันนี้สะโพกค่ะสะโพก2698เนื้อหน้าปกก็2298ไก่เป็นตัว1408ข้าวผัดกระเทียมแพ็คละ2864ไก่ย่าง798นานๆกินทีก็โอเคเนาะสมาชิกน่าจะโอเคอยู่ไอเทมประจำของเราพิซซ่าชีสซื้ออยู่หน้าเดียว1980Marinate Seafood หอยเชลล์สดค่ะ359ขีดละ359ทูน่าสับแซลมอนเค็มนะคะขีดละ198แซลมอนรสยูสึขีดละ278ปลาเนื้อขาวจากเวียดนามขีดละ269อันนี้ปลาที่เขาหมักปลาซาบะที่เขาหมักมิรินแล้วนะคะแบบออกรสชาติหวานๆเอาไปย่างได้เลยอันนี้อาจิเค็มคล้ายๆปลาทูนะคะสปีชีส์เดียวกับปลาทูนี่แหละขีดละ108ฮกเกะค่ะฮกเกะขีดละ118ฮกเกะเค็มเหมือนกันหอยเชลล์แช่แข็ง2480ตัวนี้ใหญ่มาก2698แซลมอนขีดละ519แซลมอนสดนะคะแอนติกแซลมอน 5,700 อะไรคือแบบเอาแบบนี้หรอแบบตัดชิ้นอะไรนะอ๋อแบบเค็มค่ะ Salt and Water Solution คิมบับ998 3แพ็ค3แท่ง3แท่งแพ็คGarlic Butter Shrimp 2258 Rice Burger 1348 10ชิ้น Mini Pizza Margarita 998 24ชิ้น Yakitori ไก่ย่าง 3,618 ทั้งหมดกี่หลายแท่งอยู่นะรวม40แท่งค่ะ 1.84 กิโลตรงนี้เป็นชีสต่างๆชีสแล้วก็ทีรามิสุแบบถ้วยมากระลองสีน่ารักจังเลย2458โคลนูโดค่ะ
บะหมี่เย็นเกาหลี1128เลเมง4ที่นะคะ4แพ็คข้างใน1128เลเมงโรสพอร์ก758บีฟสตู3แพ็ค1138เอาไปราดข้าวซาลามี่เปล่าแฮมกิมจิอุด้ง4แพ็ค1498อันนี้ก็บีฟสตู1980มันคือชื่ออะไรชีสดักคาลูบี1038บะจ่าง1058ค่ะบะจ่าง6ก้อนแต่คิดว่ามันน่าจะออกรสชาติหวานๆอะไม่ใช่บะจ่างเค็มๆเหมือนบ้านเราเทริยากิอุด้ง1158 4แพ็คข้างในชิคเก้นนูโดซุป1098พันกับ98นะคะมันก็คือมักกะโรนีไก่ฉีกนั่นเอง1,000 กับ 98 เยนเข้าไปเอาไข่ก่อนไข่ที่บ้านหมดพอดีแต่จริงๆอ่ะที่ซูเปอร์ถูกกว่านะเนี่ยไข่อันนี้2แพ็ค370ถ้าที่บ้าน2แพ็คก็ประมาณ300นิดหน่อยแต่เราไม่ได้ไปซูเปอร์ไงเราก็ต้องเอาไปก่อนชีสอันนี้เมื่อก่อนป้าก็ชอบกินแต่ว่าตอนนี้ไปซื้อแบบอันเล็กๆที่ซูเปอร์นะคะเพราะว่าเอาไปถุงใหญ่แล้วกินไม่ค่อยทันกระมองแบร์โยเกิร์ตถาดละ1,248 12ถ้วยแต่เด็กๆไม่ชอบกินอ่ะ เหมือนมันจะเข้มข้นเกินเนื้อมันข้นเกินเขาก็เลยไม่ชอบกันนมฮอกไกโดนะคะแพ็ค2กล่อง458ไปเอาทิชชู่ก่อนถ้าทิชชู่ไม่หมดนี่ไม่ได้มาเลยนะรอทิชชู่หมดแล้วก็มานะคะOh. แล้วก็ทิชชู่กล่องค่ะทิชชู่กล่องอยู่ไหนล่ะทิชชู่กล่อง10กล่อง758Foreign Cleaner กระดาษเปียกกระดาษเปียกเช็ดพื้นนะคะว้าวอุ๊บหนักจังอันนี้ค่ะมันเป็นโฟมเจ็ตนะเป็นโฟมเจ็ตสำหรับล้างอ่างอาบน้ำนะคะเขาให้ฉีดพอฉีดออกไปมันจะเป็นโฟมสเปรย์แบบว่ากระจายไปทั่วอ่างเลยอะแล้วก็ทิ้งไว้สัก30วิค่ะเขาเขียนนะแล้วมันก็จะแบบฉีดน้ำล้างออกได้เลยไม่ต้องถูไม่ต้องขัดแต่เราก็ทำใจไม่ได้ก็ขัดอยู่ดีนะคะแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าเออสะอาดดีจริงๆจุดขายของเขาคือไม่ต้องขัด
ฉีดให้มันแบบกระจายทั่วๆอ่างแล้วก็ทิ้งไว้30วิแล้วก็ฉีดน้ำล้างออกได้เลยแอปเปิ้ลไซเดอร์แพ็ค3ขวด 1,698 เยนให้ชิมบวยให้ชิมบวยดองไส้กรอกนะไส้กรอกที่ญี่ปุ่นอร่อยนะปกติเด็กๆชอบกินอันนี้ค่ะถุงตารางๆนี้นะอิโตแฮมแต่อันนี้มันก็แพ็คใหญ่เกิน1ถุงก็ว่าใหญ่แล้วนะนี่คือขาย2ถุงติดนะเยอะเกินไปมากอันนี้ดูน่ากลัวมากกว่าน่ากินไหมอ่ะมันแบบเรียวเล็กเกินเหมือนหนอนยังไงไม่รู้1,498 1กิโลประมาณไก่คาราเกะค่ะไก่คาราเกะ1กิโล1,298กิมจิกิมจิ1กิโล1,280เส้นเต้าหู้ค่ะโทฟูนูดเดิลเส้นทำจากเต้าหู้12แพ็คป่ะ10ข้างในมี12แพ็ค1,198โทฟูนูดเดิลพุดดิ้งเต้าหู้วีแกน1,298 16ถ้วยโทฟูบาร์โทฟูบาร์1,498 14แท่งเต้าหู้สติ๊กน่ะมะม่วงแช่แข็งให้มิรินมิรินชอบกินมะม่วงมิรินชอบกินผลไม้แช่แข็งอันนี้มะม่วงแช่แข็งนะคะ998 1.5 กิโลเกี๊ยวน้ำ 4P 1,558 6ถ้วยอร่อยนะอันนี้มิโซะกิวรงหน้าเนื้อหน้าเนื้อ6แพ็ค1,198อิงลิชทีกระป๋องน่ารักจัง2,858ลูกกระป๋องนี้มีความซากุระกระป๋องน่ารักจังนูเทลล่า1กิโลค่ะ1,198น่ารักจังเลยเป็นเซต1,170นะคะ4รสชาติน้ำผึ้ง3กิโล3,880แต่เราตุนน้ำผึ้งมาจากเมืองไทยเยอะมากอันนี้แคนาเดียนค่ะแคนาเดียนฮันนี่กล่องน่ารักอ่ะข้าวโอ๊ตนะคะโอ๊ตมิล2กิโลคูณ2ก็เป็น4กิโล1,998ซุปข้าวโพด 1,180 10ซอง
รถเข็นของค่ะลากก็ได้ต่อกับจักรยานก็ได้25,980ถ้าเช็ดมือ6,1658หอมมะลิ 2,980 8กิโลถูกนะเนี่ยถ้า8กิโลแต่ที่บ้านยังมีตุนอยู่อีก1ถุงเต็มๆนะคะขนมก็ไม่รู้จะซื้ออะไรนะคะขนมเดี๋ยวนี้ก็ซื้อยากนะคะเลือกยากไม่รู้จะซื้ออะไรให้เด็กๆดีเพราะเหมือนโตแล้วขนมเขาก็จะแบบที่เคยชอบกินก็ไม่กินละขนมพวกกรอบๆอะไรพวกนั้นก็ไม่ค่อยกินแล้วนะคะพี่มิโซะจากเคยชอบกินช็อกโกแลตก็อยู่ดีๆก็ไม่กินช็อกโกแลตขึ้นมามิลินก็แบบชนิดขนมน้อยลงมากส่วนมากชอบกินเป็นแบบผลไม้แช่แข็งอะไรประมาณนี้ค่ะขนมหลังๆนี้แบบซื้อยากมากไม่รู้จะซื้ออะไรดีเส้นอุด้งแช่แข็งนะคะ10แพ็ค568เส้นอุด้งเราก็ใช้บ่อยเหมือนกันยี่ห้อนี้เลยถูกกว่าซุปเปอร์ข้างนอกถูกกว่าซื้อแยกที่ซุปเปอร์ข้างนอกนะคะซุปเปอร์ข้างนอก5อันแพ็ค5อันก็ประมาณแบบ258เลยอย่างเงี้ยแหละก็ถูกกว่าไม่เยอะมากแต่ก็โอเคพอแล้วค่ะวันนี้ไปจ่ายเงินกันวันนี้หมดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะ 18,379 เยนน้อยกว่าที่คิดวันนี้เราไม่ค่อยหยิบอะไรหรอกน้อยกว่าปกติแสดงว่าเรามีสติมากขึ้นเดี๋ยวไปเติมน้ำมันแล้วก็ซื้อน้ำมันใส่ฮีเตอร์กันค่ะ4โมงเย็นแล้วเนี่ยช็อปไปช็อปมาเด็กๆกลับมากันหมดแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวนี้เด็กๆโตแล้วไม่ต้องรีบกลับก็ได้นะที่ Costco นี่น้ำมันถูกนะคะแต่ว่าต้องเป็นสมาชิกนะถึงจะเติมได้ตอนนี้น้ำมันเบนซินลิตรละ155เยนนะคะประมาณ39บาทมาต่อกันที่น้ำมันใส่ฮีเตอร์นะคะถังนี้ใส่ได้18ลิตรนะคะทั้งหมดประมาณ440บาทค่ะโอเคภารกิจเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างนะคะกลับบ้านได้เป็นการจ่ายตลาดคอสโก้ในรอบประมาณ2เดือนกว่าๆนะคะ
เดี๋ยวเรากลับไปเปิดถุงใจตลาดที่บ้านแล้วก็ไปดูกันค่ะว่าของที่เราซื้อไปเนี่ยเอาไปทำอะไรกินกันบ้างนะคะแต่ว่าขอยกยอดไปเป็นคลิปหน้านะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ